นี่มาย้อมผมด้วย A11 A16 และ A31 บวกกัน3สีค่ะผมเป็นแบบนี้ผสมน้ำยาย้อมเรียบร้อยแล้วก็เบลงลงให้ทั่วทุกเส้นผมทั่วทุกเส้นผมเลยนะคะทุกคนจัดป้ายค่ะป้าย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 ก็ลงนะคะก็แบ่งเป็นเจ้าช่อแต่ในกรณีนี้จะทำด้านหน้าก่อนนะคะจะลงสีด้านหน้าก่อนนะคะแบ่งเป็นเจ้าช่อเหมือนเดิมค่ะป้ายป้ายหลังจากที่ลงให้ทั่วศีรษะเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีพอทิ้งได้ระยะเวลาระยะเวลาที่เรากำหนดแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะ1น้ำแล้วสระด้วยแชมพู2รอบและนวดด้วยทรีทเมนต์1รอบค่ะหรือจะสระ3รอบแล้วแต่ให้สะอาดนะคะจากนั้นเราก็มาเซตผมนะคะเช็ดผมนะคะให้หมาดแล้วก็ใส่ตัวบำรุงเข้าไปเป็นโกแฮนะจ๊ะใส่ตามปริมาณของผมนะจ๊ะผมเยอะก็ใส่เยอะนิดนึงจากนั้นก็ dry ค่ะดรายให้แห้งก่อนนะคะหลังจากที่แบ่งผมและก็ไดผมนะคะไดจนแห้งเลยนะคะเราเพื่ออะไรนะเพื่อเราจะทำการหนีบผมนั่นเองค่ะก่อนนั้นเราก็ต้องแบ่งผมก่อนนะคะเวลาไดผมผมจะได้แห้งไวๆในเทคนิคของกำลังตอนนี้นะคะจะเป็นการไดพร้อมหนีบค่ะดรายทีละช่อและหนีบทีละช่อไปพร้อมๆกันเลยหนีบให้ตรงเลยหนีบง่ายๆในการหนีบให้ตรงมีไม่ยากค่ะทำไม่ยากไม่ใช่มีไม่ยากทำไม่ยากเลยเราเพียงช้าๆนะคะช้าๆค่อยๆยืดยืดยืดให้ตรงค่ะที่สำคัญในการหนีบผมของน้องคนนี้ต้องใจเย็นดีทุดเลยนะคะเวลาหนีบผมของน้องจะใช้อยู่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะจากนั้นหนีบแล้วเราก็คาร์ดิบเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดแต่งทรงผมเรียบร้อยเลยนะคะสวยกิ๊บกี๋นะคะสีก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเวลานี้มันมืดแล้วเนาะสีจะไม่ค่อยเห็นเราจะไปดูสีตอนที่สว่างมาดูวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นี่คือวันพรุ่งนี้นะคะวันถัดมาน้องก็จะมาอีกรอบนึงนะคะน้องมาทำเล็บเท้าค่ะก็จะสังเกตเห็นสีนะคะสวยมากและผมน้องยังตรงอยู่นะคะทุกคนซึ่งหนีบแป้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้กลับมาที่ร้านผมยังตรงสลวยสวยเก๋สีสวยมากๆเลยค่ะออกมาจะบาลานซ์กันนะคะสมมติเข้าหากันได้ดีมากนะคะขอบคุณนางแบบด้วยนะคะน้องน่ารักมากเป็นลูกค้าประจำที่ร้านค่ะและขอบคุณทุกคนที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย